สวัสดีครับพบกับรถมือ2ของ Master นะครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวคันนี้ครับ Toyota Camry 2.5 Hybrid นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นปี2019นะครับเลขใหม่นะครับไปอยู่จะเพียงแค่ 50,000 เท่านั้นเองนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้สวยและสดมากๆครับพร้อมนะครับวารันตีสูตรนะครับต่อเนื่องนะครับคันนี้บอกเลยว่าลูกค้าที่สนใจเป็นเรื่องของ Toyota Hybrid นะครับไม่ควรมองพลาดคันนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปรีวิวกันเลยครับครับเดี๋ยวผมจะพาชมรถรอบคันก่อนนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นโฉม Minor Change นะครับคือก็เป็นโฉมตัวปัจจุบันนะครับปี2019 20 21นะครับอันนี้ไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับพร้อม Daytime แล้วนะครับก็จะเป็น LED นะครับไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับบล็อกแรมตัวยางก็จะเป็นของ Bridgestone นะครับด้านข้างนะครับสีบรอนซ์เงินนี่ผมบอกเลยว่าดูเรียบหรูนะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนะครับดูไฟด้านท้ายนะครับเอกลักษณ์ของไฮบริดเลยนะครับมองง่ายๆนะครับทั้งโลโก้และตรงขอบไฟนะครับก็จะออกจะเป็นสีออกเหลือบฟ้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฮบริดนะครับโฉมนี้ผมก็ชอบมากนะครับได้อรรถรสความใหญ่นะครับความกว้างนะครับพร้อมหลังคาเนี่ยมีซันรูฟด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองดูด้านท้ายรถกันนิดนึงครับถ้าเปิดฝาท้ายมานะครับโอเคด้านท้ายก็จะมีของแถมมานะครับเป็นตัวถาดรองท้ายนะครับแล้วก็เป็นตะข่ายที่ใส่ของนะครับก็มาดูตรงรางน้ำด้านข้างนะครับถ้ารุ่นนี้ครับก็จะมีทำปิดเป็นพลาสติกปิดรางน้ำตรงนี้มานะครับโอเคดูฝาท้ายครับก็เข็บก็จะเดิมนะครับอันนี้ก็บอกเลยว่าเดิมๆนะครับนี่ครับเดิมๆแล้วก็ตัวนี้เป็นมือจับปิดนะครับสามารถพับปิดออกมาได้โอเคเดี๋ยวไปดูในห้องเครื่องด้านหน้ากันครับผมมาดูที่ห้องเครื่องกันนะครับเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็น 2.5 ไฮบริดนะครับบอกเลยว่าประหยัดมากนะครับดูจากดูด้านข้างน็อตก่อนนะครับก็เดิมๆนะครับฝากระโปรงนะครับเดิมนะครับที่การดูรถผมก็จะพาดูง่ายๆครับเช่นพวกสติ๊กเกอร์ครับก็มีมาครบนะครับเดิมๆนะครับของ Camry ตัวนี้นะครับก็จะมีเป็นเหล็กกันโครงด้านหน้ามานะครับตัวนี้นะครับเพิ่มความปลอดภัยนะครับเสริมเหล็กกันโครงตัวนี้เข้ามาเลยเพื่อความปลอดภัยสำหรับในการซับแรงกระแทกนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในรถกันเลยครับตัวกุญแจนะครับก็จะเป็นโฉมรูปแบบใหม่นะครับก็จะมีล็อกปลดล็อกเปิดฝาท้ายครับก็ตัวค้นหาสัญญารถนะครับก็มีโลโก้ Camry อย่างนี้นะครับนี่ก็จะเป็นสมาร์ทคีย์นะครับก็สามารถเปิดได้ครับก็เหมือนเดิมครับระบบความปลอดภัยของเขายังมีตัวระบบ BSM อยู่นะครับเตือนรถที่มาจากด้านข้างนะครับโอเคดูจากแผงคอนโซลด้านข้างนะครับความสะอาดและเงานะครับตัวนี้ครับก็แผงมือจับด้านข้างนี่ก็จะแทบจะไม่มีรอยการใช้งานเลยนะครับเมมโมรี่ซีทได้2ตำแหน่งนะครับมาดูด้านตัวเบาะนะครับก็ใช้งานน้อยครับนี่ก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับก็ตัวนี้ก็มีตัวพรมเข้ารูปมาให้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปดูในตัวรถกันเลยครับก็ตัวนี้จะเป็นพวกสวิตช์นะครับเปิดฝาท้ายผ่าถ่านน้ำมันตัวนี้ก็จะเป็นระบบสัมผัสไฟฟ้าหมดเลยนะครับพุชสตาร์ทนะครับดูที่เลขไมค์ครับอยู่ที่ 57,000 นะครับสูงให้ 57,532 กิโลเมตรนะครับตัวปุ่มต่างๆของ Camry รุ่นนี้นะครับมันก็จะน้อยลงนะครับเพราะว่าเขาจะใช้เป็นตัวเลือกเมนูที่หน้าจอทั้งหมดเลยนะครับนะครับก็จะมีสวิตช์ที่พรมอะไรนะครับสามารถเลือกตัวเมนูหน้าจอได้นะครับก็จะเลือกใช้จากตัวนี้ทั้งหมดเลยโอเคนี่ก็เป็นหน้าจอนะครับตบแอร์ออโต้นาโนอีกนะครับเกียร์นะครับตัวนี้ก็จะมีระบบของเกียร์อิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวเบรกนะครับก็จะมีเป็นเบรกออโต้โฮมหมดแล้วนะครับแล้วผมมาให้ดูที่ตัวนี่ครับพาร์ทเนอร์ชิพนะครับพาร์ทเนอร์ชิพนะครับ
นะครับก็เป็นตัวควบคุมหลังคานะครับสันรูฟนะครับตัวนี้ก็จะมีสันรูฟเพิ่มความสปอร์ตเลยนะครับตัวเบาะนะครับก็มีสวิตช์ปรับจากด้านข้างนะครับก็ปรับได้นะครับเบาะด้านซ้ายครับใหม่มากนะครับครับจะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูห้องโดยสารด้านหลังครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็จะมีนะครับม่านนะครับบังแดดตัวนี้นะครับด้านข้างตัวเบาะนะครับผมสูบไม่ดูใกล้ๆลอยจะน้อยมากนะครับใช้งานน้อยเพราะไปอยู่ช่วง 50,000 นะครับครับใครที่สนใจคันนี้นะครับก็สอบถามกันได้เลยนะครับตัวม่านนะครับจะอยู่ม่านบางหลังนะครับก็อาจจะไม่มีสวิตช์แล้วนะครับมันจะเป็นเลือกควบคุมจากตรงหน้าจอนะครับนี่ก็ราคาสรูปนะครับก็แล้วว่าเป็นรถที่น่าสนใจอีกคันนึงนะครับโอเคครับขอบคุณครับผม